ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นโอกาสครั้งแรกนะที่ผมได้มีการคุยเรื่องของงานวิจัยที่จะเปิดให้นักศึกษามาร่วมทำโปรเจกต์นะก็คือตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกแล้วแต่ก็อันนี้ก็จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้าน computational คือการคำนวณแล้วก็ apply หรือการประยุกต์ทางศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์อันนี้ก็เป็นกลุ่มวิจัยที่น่าจะเป็นลักษณะพิเศษผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวในประเทศไทยนะที่ทำทางด้าน computational แล้วก็ applied polymer science research ก็โปรเจกต์อันนี้คาดว่าจะได้ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลน่าจะเป็นหลักล้านนะฮะ3ปีข้างหน้าตอนนี้ผมผ่านรอบคัดเลือกไปแล้วก็เหลือแค่สรุปสุดท้ายคิดว่างบประมาณนี้น่าจะมาช่วงสักปีนี้นะเดือนตุลาคมปีงบประมาณใหม่หัวข้อโปรเจกต์ตัวนี้คือ Molar Simulation แล้วก็การทดลองนะฮะเกี่ยวกับโพลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์เพื่อจะพัฒนาเป็นวัสดุเก็บกักพลังงานหรือพูดง่ายๆว่าผมจะพยายามสร้างแบตเตอรี่จากพลาสติกนั่นเองห้องวิจัยผมเนี่ยชื่อว่า Laboratory of Computational แล้วก็ Applied Molar Science ก็อยากจะให้รู้จักนิดนึงเนื่องจากว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกับผมเท่าไหร่งานส่วนนี้ได้ทำวิจัยมาเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยดูประมาณนะแล้วก็ได้มีการตีพิมพ์ขึ้นมาอยู่พอสมควรซึ่งก็เป็นงานที่ค่อนข้างพิเศษสำหรับผมเพราะว่าปกติผมจะทำงานค่อนข้างเชิงลึกออกไปทางทฤษฎีก็คือ develop พวกอัลกอริทึมต่างๆในการศึกษา polymer physics แต่อันนี้จะเป็นหัวข้อที่มันออกไปเชิงประยุกต์พอสมควรเลยแต่ว่าผมก็ไม่ทิ้งแนวคิดเดิมคือเราจะพยายามพัฒนาอะไรต่างขึ้นมาในเมืองไทยเริ่มตั้งแต่ไอเดียแนวคิดนะก็คือเทคนิคเราพัฒนาขึ้นมาก็คือ MDX SAF สร้างขึ้นมาโดยการผสมผสานระหว่างการทดลองก็คือ X-SAF Spectroscopy เนี่ยเป็นการทดลองมาผสมผสานกับ Simulation คือ MD ก็คือ Molar Dynamic Simulation เพื่อจะเป็นเทคนิคพิเศษในการศึกษาหาโครงสร้างระดับอะตอมของวัสดุอสันฐานซึ่งในที่นี้คือโพลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์มันไม่มีลักษณะเป็นคริสตัลไลน์แมทเทอเรียลดังนั้นเราไม่สามารถใช้เทคนิคอื่นๆได้นะก็ไอเดียนี้เริ่มจากเมืองไทยแล้วก็เราก็ได้ตีพิมพ์โดยที่เป็นงานวิจัยที่มีแต่ชื่อคนไทยล้วนก็ถือว่าเป็นงานที่เราบุกเบิกขึ้นมาผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มแรกในโลกนะที่ตีพิมพ์หัวข้อนี้ในระบบโพลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์โดยใช้เทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับปรัชญาของแล็บผมก็คือเราจะพยายามเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันตั้งแต่เรื่องของการทดลองทางเคมีส่วนมากก็จะไปเตรียมตัวอย่างมานะฮะแล้วก็มาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือแต่ว่าเคมีส่วนมากเนี่ยจะไม่มีมุมของทฤษฎีต้องเข้าใจว่าทฤษฎีหรือทฤษฎีนะทฤษฎีคือคุณต้องไปพัฒนากรอบความคิดทางทฤษฎีของเคมีจะมี2 ส่วนคือทางด้านของเคมีควอนตัมแล้วก็กลศาสตร์สถิติทีนี้ตัวที่บริดจ์ทั้ง2เรื่องด้วยกันก็คือ simulation นั่นคือว่าเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยคำนวณหรือว่าจำลองระดับโมเลกุลหรือระดับอะตอมก็จะมีทักษะเทคนิคหลากหลายต่างๆวัตถุประสงค์เราทำวันนี้คือเราอยากจะเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างระดับจุลภาคแล้วก็สมบัติระดับมหาภาคที่เราสังเกตได้จากในการทดลองนะฮะก็ถือว่าแล็บเราเนี่ยสามารถทำได้ทั้ง3ส่วนทีเดียวอย่างทฤษฎีที่ผมทำก็คือจะบ่มพื้นฐานของสตัตเมคานิกก็คือrotational isothermal state theory ที่ Paul Fourier พัฒนาขึ้นมานะแล้วก็เราก็ทำทดลองบ้างเล็กน้อยก็คือเราเตรียมตัวอย่างแล้วไปวัดเครื่องมือส่วนใหญ่เป็นพวก spectroscopy หรือว่าเป็นพวก thermal analysis นะแล้วก็เราสามารถอธิบายผลการทดลองหรือว่าตรวจสอบความถูกต้องที่ได้โดยใช้ computer simulation ขึ้นมานะนี่คือสิ่งเราทำมาในช่วงสัก20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเริ่มทำงานที่มรสนะครับถามว่าทำไมเราต้องมาทำพวก computer simulation นะคืออย่างนี้ฮะทางเคมีเนี่ยส่วนมากเราจะทำงานเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างเงินสังเคราะห์แล้วก็มาการ characterization คือการหาโครงสร้างการพิสูจน์สมบัติต่างๆนี่คือวัฏจักรการพัฒนาเชิงเคมีต่างๆทีนี้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยบางทีมันเหมือนกับเป็นการทำงานแบบลองผิดลองถูกบางทีเราก็เจอตัวอย่างที่มันมีสมบัติตามเราต้องการที่ปัญหาคือว่าเราไม่เข้าใจเท่าไหร่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัตินะตรงนี้คือเราทำโมเดลระดับคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่มาเชื่อมโยงของจัตุวาเนี่ยมาเพื่อจะมาตอบคำว่ามันเกิดอะไรขึ้น
และทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นและตัวนี้คือสิ่งสำคัญมากในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศที่เจริญแล้วนะสิ่งที่เราค่อนข้างทำมาเยอะมากคือ develop technique การจำลองโพลิเมอร์ซึ่งผมกล้าพูดว่าเราเป็นกลุ่มเดียวในประเทศไทยนะที่สามารถทำได้ตรงนี้ก็คือเราพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองนะก็คือนี่คือลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น multi scale modular simulation เราเริ่มศึกษามาตั้งแต่ single molecule เพื่อดู conformation ของมันแล้วก็สร้างโมเดลที่มาจำลองแบบ bulk material คือรูปนี้งั้นหลักการตรงนี้ที่เราเสนอมาคือเราเริ่มจากทฤษฎีของ IIS โมเดลที่Paul Forrest เนี่ยขึ้นมาและได้รางวัลโนเบลปี1974ลักษณะ IIS model ก็คือมันจะมีลักษณะที่เป็น matrix ที่บอกเกี่ยวกับ conformation ที่มีค่าของ statistical weight แต่ละตัวกำกับอยู่ซึ่งในสมัยของ Forrest เนี่ยไอตัวแปรพวกเนี้ยมันหามาจากการทดลองแบบหยาบๆนะแล้วก็พอถึงปัจจุบันนี้เทคนิคการคำนวณระดับเคมีควอนตัมมันพัฒนาขึ้นมามากเนี่ยเราก็เลยมีไอเดียว่าเราจะใช้เทคนิคการคำนวณควอนตัมนี้เพื่อจะมาหาพาราเทลของ statistical weight ตรงนี้ซึ่งเราก็พอทำได้สำหรับโมเดลง่ายๆนะพอทำนี้ได้เสร็จปั๊บนี้เราก็แมป fully atomistic chains ให้กลายเป็น cross grain model แล้วก็แมปลงบน lattice เพื่อให้การคำนวณเร็วขึ้นนี่เราเขียนโปรแกรมของเราเองนะแล้วก็จากนั้นเมื่อเราสามารถ equate โครงสร้างนี้ได้ปั๊บเนี่ยเราสามารถทำ reverse mapping กลับไปที่ fully atomistic ได้เพื่อจะมาคำนวณสมบัติต่างๆที่ต้องทำระดับอะตอมอย่างเช่นX-ray structure factor พวกสมบัติเทอร์โมไดนามิกต่างๆมันวิธีการนี้ก็คือสิ่งเราทำมาตลอดตั้งแต่ผมเรียนปริญญาเอกจนถึงปัจจุบันฮะเรามีเทคโนโลยีของเราเองคือการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองฮะก็ความหนาก็หลายร้อยหน้านะก็ผมถือว่าเรามีของในกลุ่มของเราเองเราก็ไม่ต้องไปซื้อหาซอฟต์แวร์ข้างนอกหลังจากที่เราทำตรงนี้ได้เสร็จลับนี่คือตัวอย่างการทำนายสมบัตินะอย่างเช่นว่าเราจะมาทำนายสมบัติเทอร์โมไดนามิกเช่นค่าของโซลาร์บิลิตี้พารามิเตอร์เนี่ยเราก็เริ่มมาจากนิยามทางเทอร์โมไดนามิกเลยคือค่าโซลาร์บิลิตี้พารามิเตอร์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของโคเอซิฟเอเนจีหารด้วยปริมาตรนะโคเอซิฟเอเนจีคือผลต่างพลังงานตอนที่มันอยู่ในบัลฟ์เฟสกับตอนที่มันอยู่ในแก๊สเฟสเราเลยสามารถมาจำลองสถานการณ์นี้ได้โดยใช้Fully atomistic model ก็คือว่า bulk phase คือรูปนี้ส่วน gas phase เราทำประมาณว่ามันเหมือนกับเป็น parent chain ที่ยังไม่รวมผล complete boundary condition และเมื่อเราทำตรงนี้ได้เสร็จปั๊บแทนค่าพลังงาน2ตัวนี้ในสมการเนี่ยจะทำให้เราสามารถทำนายค่า solubility parameter ได้ซึ่งได้ออกมาประมาณ 10.02 แล้วค่าที่ได้เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าการทดลองมากเลยคือ 9.8 ดังนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าการจำลองกับ molecule สามารถไปได้ถึงการทำนายสมบัติหรือการออกแบบ material ตัวใหม่ๆสามารถทำได้ในปัจจุบันนี้แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าโมเดลนี้มันถูกต้องจริงเนี่ยเราก็จะไปดูการทำนายสมบัติเชิงโครงสร้างเช่นพวก structural factor ที่สามารถหาได้ตั้งแต่การใช้ X-ray scattering หรือว่าเป็น Newton scattering ใน X-ray กับ Newton จะมีความแตกต่างเล็กน้อยคือถ้าเป็น X-ray เนี่ยจะไป sensitive กับ electron แล้วเกิดการเจงนิวตรอนจะไปเซนซิทีฟกับตัวนิวเคลียสและเกิดการเจงหลักใหญ่ใจความเรื่องนี้คือว่าเราจะหาสาสัมพันธ์ระหว่างอะตอมทีละคู่ทีละคู่ไปทั้งระบบเนี่ยเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น Radial Distribution Function นะหรือ GR ตรงนี้ถ้าเรามาทำฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอันนี้คือภาพของฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มแบบง่ายๆนะเราจะได้ตัว Structural Factor ที่แสดงถึงintensity ของการเกิดการกระเจิง scattering อันนี้คือผลที่เราได้มารูปซ้ายมือที่เราคำนวณเองและรูปขวามือคือรูปที่มาจากการทดลองนะตีพิมพ์ใน Journal of Physical Chemistry เมื่อหลายปีก่อนจะว่าอย่างน้อยคือเราสามารถที่จะจำลองโครงสร้างแต่ละพีคได้ทั้งใกล้เคียงมากนะและตัวนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าโมเดลที่เราเสนอขึ้นมาตรงนี้ที่เป็น Amorphous Structure เนี่ยมันค่อนข้างสมจริงคืออย่าลืมว่าระบบที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่ crystalline material นะมันจะยากกว่าเยอะเพราะว่าอะตอมที่มันเรียงกันเนี่ยมันจะเรียงกันแบบ disorder แต่มันก็ยังมีlocal order เล็กๆอยู่ที่เราสามารถวัดได้โดยใช้พวก technique scattering ในการทดลองดังนั้นโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถยืนยันได้ว่ามันสมเหตุสมผลที่เราจะไปทำต่อในการจำลอง material ตัวอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเช่นระบบอันนี้เนี่ยพอเราทำเสร็จปั๊บเนี่ยมันเป็นโพลิเมอร์ที่ไปทำเป็นแบตเตอรี่ได้เนี่ยหลังจากนี้เราก็จะใส่ตัวลิเธียมไอออนลงไปเพื่อจะดูแล้วมันเข้าไปอยู่ยังไงแล้วก็ดูลักษณะของการแพร่ของลิเธียมไอออนเพื่อมาดูในเรื่องของการทำนายค่า ionic conductivity
ซึ่งมันจะบอกถึงการนำไฟฟ้าของตัวแบตเตอรี่นี้ได้เหมือนกันนะฮะนี่คือเป้าหมายเราทำก็คือว่าหลังจากเราทำ Amorphous Model เสร็จปั๊บเรามีการใส่เกลือลงไปก็คือพวกไอออนอย่างระบบนี้ก็เป็นระบบโพแทสเซียมไอโอไดซึ่งตอนนั้นที่ผมทำเนี่ยมันเป็นโมเดลของตัวอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ในเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่ทำมาจากสารอินทรีย์สิ่งเราทำอันนี้คือเราต้องการจะทำนายการนำไฟฟ้าซึ่งเราสามารถที่จะหาได้โดยใช้สมการที่เรียกว่าเป็น Time Poisson Function นะฮะก็คือดูmean square displacement ของไอออนต่างๆตามรูปกราฟเนี่ยจากนั้นเราก็มาทำการหาสโลปหรือความชันของกราฟซึ่งมันจะสัมพันธ์กับค่า diffusion coefficient ของตัวไอออนแล้วค่า diffusion ตรงที่ว่าเนี่ยเราสามารถจะไปใช้ในการหาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของไอออนได้แล้วก็จะไปสัมพันธ์กับionic conductivity ได้นะนี่คืองานเก่าๆเราเคยทำมาในอดีตทีนี้งานที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ผมเพิ่งไปบรรยายที่เกาหลีใต้เมื่อปีก่อนนะที่ได้รับเชิญไปเป็น invite speakerเนื่องจากว่างานที่เกาหลีใต้เนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวซิงเกิลตรอนล้วนๆเลยที่ใช้ในทางโพลิเมอร์ผมก็เลยมีโอกาสไปนำเสนอเกี่ยวกับเทคนิค MDX SAF ที่ใช้ศึกษาโพลิเมอร์ซอฟต์คอมเพล็กซ์ขึ้นมานะก็ถือว่าเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปบรรยายงานเกี่ยวกับซิงเกิลตรอนนะฮะงานนี้จริงๆแล้วผมเริ่มมาถ้าคุณดูจากปีพ.ศ.ก็คือประมาณ20ปีที่แล้วหลังจากเรียนจบปริญญาเอกจากอเมริกามาปีแรกเลยเนี่ยผมขอทุนจาก MTech หรือศูนย์เทคโนโลยีโลหะหรือว่าส่วนแห่งชาติตอนนั้นได้งบมาสัก 200,000 มาเริ่มโปรเจกต์ง่ายๆอย่าลืมว่าสมัยนั้นเนี่ยผมไม่เคยทำทดลองมาก่อนนะแต่ผมคิดว่าเมื่อกลับเมืองไทยเราน่าจะมีโปรเจกต์ทดลองอยู่บ้างนะเราก็เลยลองมาทำโปรเจกต์นี้คือการศึกษาทางเคมีเชิงฟิสิกส์เกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติของโพลิเมอร์โซลิดอิเล็กโทรไลต์นะแล้วก็โปรเจกต์นี้เราได้มีนักศึกษาปริญญาโท3คนมาช่วยกันศึกษานะก็คือเราอยากจะเข้าใจลักษณะโครงสร้างของตัวโพลิเมอร์กับตัวเกลือว่ามันอยู่กันยังไงอย่างรูปนี้เห็นว่าเราใส่เกลือลิเธียมไอออนลงไปมันก็จะมีการแตกตัวของเกลือลิเธียมบวกกับ X ลบเนี่ยจากนั้นตัวลิเธียมมันจะมาจับกับออกซิเจนที่อยู่บนแบ็คโบนของโพลิเมอร์แล้วก็มีลักษณะการเคลื่อนที่ของมันเช่นอาจจะมีการเคลื่อนที่ในลักษณะที่เป็นฮอปปิ้งจากเชนหนึ่งไปอีกเชนหนึ่งหรือว่าอาจจะเกิดการคลัสเตอร์เนี่ยเราจะเข้าใจโครงสร้างที่ว่าเนี่ยสิ่งที่มันยากคือว่าระบบนี้มันเป็นระบบอะมอร์ฟัสคือเป็นระบบที่ไม่คริสตัลไลน์โพลิเมอร์มันจะศึกษาได้ค่อนข้างยากแต่ว่าในสมัยเมื่อ20ปีแล้วเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือนะอย่างซิงเกิลตรอนก็ยังสร้างไม่เสร็จผมก็เลยทำการศึกษาแบบคร่าวๆก่อนก็คือยังเจาะลึกได้ไม่มากคือทำโมเดลระดับโพลิเมอร์ก่อนแล้วก็ใช้สเปกโทรสกรีแบบง่ายๆเช่นพวกอินฟราเรดพวกเครื่องมือเรามีตอนนั้นมีเทอร์โมแอนาลิซิสก็มาทำศึกษาพวกเฟสไดแกรมแต่อย่างน้อยคือเราสามารถสร้างนักศึกษาปอโทจบไป3คนได้ในพื้นฐานของการที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเรียนมากนะแต่ว่าอย่างน้อยคือเราได้สร้างไอเดียเริ่มต้นตรงนั้นก่อนถามว่าตัวโปรเจกต์นี้เราต้องการทำอะไรคือปัจจุบันนี้เรามีพวกเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะนะพวกโมบายอิเล็กทรอนิกส์มันต้องอาศัยตัวแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่สมัยก่อนที่เราเห็นอย่างเช่นแบตเตอรี่รถยนต์มันใหญ่เถอะถ้าแล้วมันมีของเหลวที่มันรั่วไหลได้ง่ายเนี่ยเลยมีแนวคิดว่าอยากทำแบตเตอรี่ที่เป็นเซลล์แห้งและมีขนาดเล็กขึ้นรูปได้ง่ายคำตอบมันถึงออกมาที่โพลิเมอร์แบตเตอรี่แล้วเราเริ่มจากการใช้ลิเธียมเพราะเป็นไอออนบวกที่ขนาดเล็กที่สุดนะถ้าไม่นับพวกไฮโดรเจนนะเราจะมีข้อดีในการใช้แบตเตอรี่ตัวนี้คือว่ามันมีความปลอดภัยสูงมีความบางแล้วก็น้ำหนักเบาสามารถขึ้นรูปได้ง่ายแล้วสามารถออกแบบชิ้นงานได้ค่อนข้างยืดหยุ่นได้มากกว่านี่หัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือว่า1คือตัวแบตเตอรี่ที่ว่ามันเตรียมง่ายมากคือไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือมากเมื่อผมทำงานตรงนี้เมื่อ20ปีก่อนเนี่ยผมไม่มีเครื่องมือเลยผมมีแค่ฮอตเพลสเตอร์มีบิ๊กเกอร์มีอะไรแค่นี้แค่นี้สิ่งเราทำก็คือว่าเราเตรียมโพลิเมอร์กับเกลือมาแล้วก็โซเวนต์ผสมลงไปด้วยกันแล้วก็แคปเป็นฟิล์มแล้วก็เอาไปวัดสมบัติต่างๆมีอยู่แค่นี้เองนะแต่ที่เราทำเพิ่มขึ้นมาคือเรามาศึกษาถึงทฤษฎีแล้วก็การทำคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันเพื่อให้เราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนั่นนี่คือระบบที่เราทำสมัยก่อนตัวโพลิเมอร์เราเลือกมาคือเราต้องเลือกโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างที่มีพวกโลนแพร์อิเล็กตรอนในโครงสร้างคือพวกออกซิเจนไนโตรเจนหรือว่าซัลเฟอร์ตัวที่ราคาถูกที่สุดที่เราเลือกมาก็คือโพลีเอทิลีนออกไซด์มันจะมีออกซิเจนอยู่ทุกๆอันดับที่3ใช่ไหม OCC แล้วก็ OCC เนี่ยโครงสร้างนี้มันเพอร์เฟกต์มากเลยในการที่มันจะมาแรปอัพกับแคทไอออนตามรูปนี้คล้ายๆคลาวด์อีเทอร์ก็คือว่าตัวแคทไอออนที่เราเลือกมาตอนนั้นเนี่ยคือลิเธียมกับโพแทสเซียม
แต่ว่าเราจะมาเน้นที่โพแทสเซียมมากกว่าเพราะว่าเราสามารถโผล่ได้โดยใช้ซิงโครตรอนฮะเราอยากจะรู้ว่ามันจับกับตัวออกซิเจนอย่างไรนั่นนี่คือปัญหาถ้าเราเข้าใจนี้ปั๊บเราจะสามารถที่จะโพสได้ว่าแมกนีเซียมมันจะอยู่ยังไงในการเคลื่อนที่หรือการแพร่ต่างๆนั่นนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เสนอขึ้นมาว่าการนำไฟฟ้าเชิงไอออนของแมทเทียลตัวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยก็คือ1ก็คือจำนวนของชาร์จคาริเออร์ก็คือตัวประจุบวกประจุลบ2คือ Q เนี่ยคือประจุของไอออนนะส่วนมากคือบวก1กับลบ1ตัวสุดท้ายตัวที่3สำคัญคือตัวมิวก็คือ ionic mobility ตรงนี้แหละฮะคือตัวที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่ามันเคลื่อนที่ยังไงในmaterial ที่มีโครงสร้างเป็น amorphousก็มี4กลไกเขาเสนอมาอย่างเช่นอันแรกเรียกว่า intra chain hopping คือเหมือนกับว่าไอออนจะมีการเคลื่อนที่ไปตามเชนเดียวกันคือโมเลกุลเดียวกันในภายในโมเลกุลคือมันมีการเปลี่ยนตำแหน่งที่มันแวบอัพตรงนี้มาสู่ตำแหน่งตรงนี้แล้วตรงนี้คือมันเคลื่อนที่ไปตามโมเลกุลเดียวกันแบบที่2คือ inter chain hopping คือกระโดดไประหว่างเชนก็คือกระโดดข้ามไปจากจุดหนึ่งของโมเลกุลซ้ายมือไปสู่โมเลกุลทางขวามือตรงนี้นะแบบที่3ก็คือ intra chain hopping ก็คือการกระเดิดเหมือนกันคล้ายๆกันกับตัวนี้แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือ1ตัวนี้มันจะกระโดดไปที่โมเลกุลเดียวกันเป็น intra chain 2คือมันเกิดคลัสเตอร์กับ counter ion เพราะตัวนี้มันจะกระโดดไปโดยที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าในการขอกลุ่มกันระหว่างตัวประจุบวกกับประจุลบนะฮะส่วนสุดท้ายคือ inter cluster hopping ก็คือว่าเป็นการกระโดดข้ามเชนและตรงนี้ก็คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ค่อยเข้าใจมันมากเท่าไหร่เพราะว่าการศึกษาระบบนี้โดยการทดลองนี้มันทำได้ค่อนข้างยากดังนั้นกลไกที่เราเสนอขึ้นมานี้ก็คือเพื่อที่มาอธิบายผลการทดลองว่าอันไหนที่มันเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้ยังไม่มีการชี้ชัดเท่าไหร่นะครับทีนี้ถามว่าทำไมระบบนี้มันศึกษายากก็คือว่ามันไม่ใช่ระบบที่เป็นผลึกถ้าเป็นผลึกนี่คุณสามารถใช้เทคนิคX-ray diffraction ได้ใช่ไหมคุณมีตัวอย่างมายิง X-ray เข้ามาก็จะมี diffraction pattern ย้อนกลับไปหาโครงสร้างผลึกได้แต่ระบบนี้มันเป็น amorphous มันเลยเป็นโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่ค่อยมีเทคนิคในการศึกษาได้เท่าไหร่ผมก็เลยเมื่อสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะ14ปีก่อนเนี่ยจึงขอทุนไปที่ศูนย์ซิงโครตรอนเพื่อทำวิจัยเป็นโปรเจกต์แรกๆเลยที่เรามาศึกษาเกี่ยวกับ polymer solid complex หรือ polymer electrolyteเพื่อจะมาดูโครงสร้างระดับโลคอลมันก็คือประมาณน้อยกว่า1นาโนเมตรตรงนี้เราต้องการดูเกี่ยวกับการจับกันระหว่างโพลิเมอร์กับเกลือพูดง่ายๆนะแล้วเราก็ทำอยู่หลายปีเหมือนกันนะกว่าจะสามารถตีพิมพ์ได้เพราะว่าเป็นงานที่บุกเบิกจริงๆเราไม่ได้ทำวิจัยโดยการเราไปเรียนรู้ไอเดียจากฝรั่งมาแล้วก็มาเริ่มทำต่อที่เมืองไทยแต่เราคิดขึ้นมาของเราเองนะนั่นการทำวิจัยแล้วที่คิดมาแต่เริ่มต้นเนี่ยมันทำยากมากเลยเพราะว่ามันไม่มีแนวทางในการทำคุณต้องมาคิดทุกสเต็ปแต่เราก็ฝ่าฟันจนเราสามารถทำสำเร็จนะฮะแล้วก็ตีพิมพ์เปเปอร์ได้ก็ตั้งหลายตัวอยู่ก็ถือว่าเป็นงานที่ผมภูมิใจมากพอสมควรเพราะว่าก็งานที่ไม่เคยทำมาก่อนอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกฮะเพราะผมเชื่อว่าในเมืองไทยเองก็ไม่ค่อยมีใครกล้าทำงานแบบนี้หรอกส่วนมากก็คือทำอะไรที่มันปลอดภัยตัวเองมากกว่าเซฟตี้ตัวเองงานที่ว่านี้มันเป็นความร่วมมือระหว่างซิงโครตรอนมอร์สและศูนย์นาโนเทคที่เราขอใช้ซอฟต์แวร์นี้หน่อยนะมาทำตรงที่ว่าเนี่ยก็นี่คือการทดลองเมื่อสักเกือบ20ปีก่อนสมัยนั้นคือมีบีมไลน์8เป็นบีมไลน์แรกนะที่เรามีโอกาสไปใช้ที่ซิงโครตรอนถ้าเป็นคนทั่วไปนี่คือโปรเซสในการทำทดลองคือไปทดลองแล้วก็ได้ข้อมูลดิบมาแล้วมาทำ data processing ตามนี้คือมาทำ background subtraction เพื่อลบสัญญาณ background จากนั้นก็มาทำการ convert ขึ้นมาคือแปลงสัญญาณจากค่าของสัญญาณดิบเนี่ยมาเป็นข้อมูล exap คือค่าของค่ายและเป็นฟังก์ชันที่เรานิยามในเทคนิค exap แล้วก็มาทำ Fourier transform ตรงนี้ซึ่งข้อมูลตัวนี้จะบอกเกี่ยวกับการจับกันระหว่างโพลิเมอร์กับเกลืออะไรประมาณนี้แต่ปัญหาคือว่าพอถึงขั้นนี้เนี่ยมันอินเทอร์พรีตยากมากเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะพยายามอินเทอร์พรีตโดยใช้โมเดลที่มาจากผลึกของสารที่มีโครงสร้างคล้ายๆกันแต่ว่าเมื่อมาตีความโครงสร้างสุดท้ายเนี่ยบางทีมันก็เพี้ยนได้ก็คือเหมือนกับว่าสมมติมีสมการ x บวก y เท่ากับ10เนี่ยคำตอบมีมากมายเลยใช่ไหมเช่นอาจจะเป็น5บวก5อาจจะเป็น6บวก4อาจจะเป็น3บวก7เนี้ยดังนั้นบางทีมันบังเอิญที่มันฟิตได้แต่
คำตอบอาจจะไม่ถูกนี่คือประเด็นเลยนะนั้นสิ่งที่เราเสนอขึ้นมาเราทำใหม่ก็คือคนทั่วไปเนี่ยจะเริ่มจากการทดลองตัวเนี้ยแล้วก็ไปวัด exact แล้วก็มาทำการทำ data processing แล้วก็มา interpret จนได้โมเดลแต่เราจะทำแบบใหม่คือเราเริ่มจากคอมพิวเตอร์เลยเราสร้างตัวนี้ขึ้นมาคือวิธีการเราเสนอมาคือไม่ใช่การ fitting นะเราทำนาย spectrum โดยการสร้างโมเดลจากคอมพิวเตอร์แต่มันก็มีเหตุผลที่มันอยู่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะก็นี่คือไอเดียที่เราเสนอขึ้นมาคือสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำทดลองคือคุณต้องการได้โมเดลว่ามันอยู่ยังไงซึ่งพอดีว่ามันเป็นตัวอย่างที่เป็น amorphous material ไม่ใช่ crystalline material ซึ่งมันจะยากเราก็ทำสองทางประกอบกันคือทดลองทางหนึ่งได้ผลตรงนี้มาแล้วก็ทำโมเดลจากคอมพิวเตอร์มาแล้วก็รันนะก็จะได้ผลตรงนี้แล้วก็มาดูว่ามันทำนายได้ดีแค่ไหนข้อมูลที่ได้จาก exact จะมีประมาณ4ตัวหลักๆก็คือเราทราบข้อมูลเกี่ยวกับอะตอมที่มันมาล้อมรอบไอออนนะ2คือจะทราบระยะห่างว่าอะตอมมาล้อมมันเนี่ยมันอยู่ระยะห่างเท่าไหร่และ3คือจำนวนอะตอมที่มันมาล้อมว่ามีจำนวนเท่าไหร่4คือเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับ disorder ของ solvation structure คือดูเกี่ยวกับความไร้ระเบียบหรือการสั่นหรือว่าเป็น configuration disorder สามารถหาได้ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการที่เราจะเข้าใจเกี่ยวกับmechanism ตรงนี้ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้โอเคนะก็เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เราค่อนข้างมั่นใจแล้วเราเขียนโครงการไปขอทุนจากรัฐบาลก็ได้เงินมาเป็นล้านใช่ไหมทีนี้ในส่วนของการพัฒนานักศึกษาเนี่ยผมก็วางแผนเหมือนกันว่าการที่เราจะให้มีนักศึกษามีแบ็คกราวด์เข้มแข็งเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานของเรื่องของวิชาเรียนด้วยนะไม่ใช่ว่ามาทำวิจัยแต่ว่าเรียนอะไรมาไม่รู้ผมวางกรอบตามนี้เราจะมีวิชาเลือกระดับปริญญาโทซึ่งถ้าเกิดนักศึกษาอยู่ป.ตรีเนี่ยสามารถเลือกเรียนได้เพราะความยากง่ายก็คงไม่ต่างอะไรกันมากจะเริ่มมาแต่แนวคิดนี้ก่อนนั่นคือว่าการออกแบบโมเลกุลผมยังมีวิชาชื่อว่า computational nanotechnology เราจะมี mindset ต่างจากนักเคมีปกติคือว่านักเคมีทั่วไปจะเริ่มงานตั้งแต่การสังเคราะห์ถูกไหมสังเคราะห์เสร็จก็ไปวิเคราะห์หาโครงสร้างแล้วก็มาดูสมบัติแต่งานที่เราทำตรงนี้คือเราเริ่มจากการออกแบบโมเลกุลก่อนออกแบบแบบที่มีลอจิกการออกแบบที่ชัดเจนสามารถทำนายสมบัติได้ในเชิง quantitative ด้วยคือดีไซน์ที่ใช้คอมพิวเตอร์นะก็คือเรียนวิชานี้ไป1เทอม3เดือนกิจพอเรียนตรงนี้เสร็จได้ไอเดียปั๊บเนี่ยเราจึงไปเรียนเรื่องการสังเคราะห์นะสังเคราะห์โพลิเมอร์นะก็คือ synthesis เป็นชื่อวิชา polymer chemistry ตรงนี้ก็จะมีวิธีการสังเคราะห์อยู่หลากหลายวิธีนะจากนั้นก็มาเรียนรู้เรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างคือ analysis ในทาง polymer เราเรียกว่าเป็นการ characterization จากนั้นในเทอมที่4ก็จะเป็นเรื่องของการดูสมบัติซึ่งวิชานี้น่าจะยากสุดคือ physical chemistry polymerดังนั้นถ้านักศึกษาเริ่มโปรเจกต์ตั้งแต่ปี3เทอม1มันจะเป็น4เทอมต่อเนื่องกันจะไปจบที่ประมาณปี4เทอม1ถามว่าทำไมผมดีไซน์ตรงนี้เพราะว่าปี4เทอม2เนี่ยผมจะมีไอเดียในการส่งนักศึกษาไปทำวิจัยที่ต่างประเทศส่วนมากจะเป็นประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีข้อดีคือว่าวิชาตรงนี้คือวิชาเลือกระดับป.โทเราสามารถจะโอนย้ายหน่วยกิจไปสู่ระดับป.โทได้ถ้าคุณเรียนต่อที่มศก็อาจจะไปลงวิชาบังคับเพิ่มอีก12เครดิตนี่คือวิชาบังคับที่ผมเสนอให้ลองเลือกลงนะคือจะมีส่วนของออเคมนะกับทางด้านฟรีเคม2ตัวนี้ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีก็คือว่าถ้าเป็นฟรีเคมพื้นฐานคือน่าจะเป็นพวกสแตทเทอร์โมไดนามิกกับทางสเปกโทรสโตรปีออเคมเรียนไลน์ก็คือพวกฟิสิกอลออนิกเคมิสตรีกับพวกสเปกโทรสโตรปีเหมือนกันและปี4เทอม2เนี่ยเราจะดูความเหมาะสมว่านักศึกษาเหมาะจะไปอยู่ที่มหาลัยตรงนี้คือสีแดงนี่คือมหาลัยที่เรามีความร่วมมืออยู่ก็คือทางเกียวโตซึ่งในรุ่นปี2นี้ผมจะส่งไปฝึกงานสักครึ่งเดือนก่อนเราได้งบจากเกียวโตไปฝึกงานนะไม่เชิงฝึกงานเราไปเหมือนกับลองดูบรรยากาศแล้วก็ลองปรับระบบความคิดต่างๆหรือถ้าเกิดเรียนได้เก่งมากก็อาจจะไปดับเบิลดีกรีโอซาก้านะที่เราเริ่มแล้วรุ่นแรกนะหรืออาจจะเป็นมหาลัยทางพวกนาโกย่าที่เรากำลังเริ่มมีความร่วมมือนะทางนาโกย่าอยู่กับนาโกย่าเทคงานส่วนมากจะเป็นพวกงานเคมีสังเคราะห์หรือพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นที่คิวชิลนั่นนี่คือ4มหาลัยที่เรามีความร่วมมือเขานั่งแน่นแฟนในปัจจุบันครับนี่คือการแนะนำแหละผมคร่าวๆนะยังถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองนัดหมายมาคุยกันที่ออฟฟิศดูผมจะดูความเหมาะสมเพราะว่านักศึกษาแต่คนจะมีความถนัดไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูว่างานแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนก็โอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็คงคร่าวๆแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม